ถ้าก้านใบยาวคือทุเรียนเค็มปุ๋ยว่างั้นโอ้โหผมก็บอกว่าเฮ้ยใครไปบอกมานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับผมจะผสมตัวนี้ก่อนนะครับหลายคนผสมทำไมนะครับเวลาเราตัดแต่งกิ่งนะครับอย่าลืมว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนนะบางทีมันมีความชื้นตรงแผลที่เราตัดนะครับตัวนี้ผมจะผสมก็แล้วแต่ปริมาณกิ่งที่เราตัดนะตัวนี้มันต้นเล็กผมจะใส่ประมาณช้อนหนึ่งใส่แล้วเราก็ผสมน้ำทำให้มันเป็นครีมข้นๆเอาไว้ไปทาตรงแผลนะครับทาตรงแผลนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปครับนี่ครับทำแล้วก็ทำมันเป็นครีมข้นๆแบบนี้นะคล้ายๆเหมือนกาวยาแนวหรือคล้ายๆเหมือนเราผสมปูนซีเมนต์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วมันจะได้แล้วก็ไปปิดตรงแผลนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับการวิธีการตัดแต่งกิ่งเพื่อกิ่งสำหรับผู้เล่นเล็กนะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกนะครับทักพอดีมีข้อสงสัยนะครับมาสอบถามกันในเฟซก็เลยจะทำคลิปให้ดูเลยนะครับว่าเราจะเลือกกิ่งไหนตัดกิ่งไหนออกนะครับไปกันครับดูต้นนี้นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าต้นประมาณขนาดไหนที่จะแต่งนะครับจะตัดออกนะครับต้นอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะดูแล้วแต่จะใหญ่จะโตนะครับผมจะมาเลือกกิ่งนะครับให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับว่ากิ่งแบบไหนจะตัดไม่ตัดนะครับเรามาดูนะครับกิ่งไหนสมมติว่ากิ่งนี้เราจะเอาไว้ใช่ไหมครับกิ่งนี้เราจะเอาไว้กิ่งข้างล่างสุดเราจะเอาไว้ใช่ไหมครับมาดูนะครับกิ่งนี้นะผมจะเอากิ่งนี้กิ่งไหนที่มันไม่สำคัญเช่นกิ่งขะแนงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นกิ่งขะแนงเนี่ยตัดออกไปเลยครับตรงนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะสองกิ่งเนี่ยเราจะมองเห็นภาพเลยเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเห็นไหมครับมาดูกันครับยาวๆไปเลยนะครับตัดให้มันโปร่งให้มันโล่งครับกิ่งไหนที่ไม่สำคัญมันจะไปสิ้นเปลืองอาหารนะครับทำให้รกนะครับทำให้รกตัดออกไปให้หมดเลยครับนะฮะอย่างเช่นกิ่งพวกนี้เราจะตัดออกยังไงเนี่ยเราแต่งไปเลยครับกิ่งเนี่ยกิ่งขะแนงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกิ่งขะแนงแบบนี้เราตัดไปเลยตัดออกไปเลยมีต้องคมๆนะครับมีต้องคมๆเราตัดไปเลยนะครับตัดแล้วเราก็อย่าลืมเอายาที่เราสดสมเมื่อกี้นี่ครับตัดนะครับสังเกตดูครับมันจะโล่งแล้วนะเห็นไหมฮะมันเริ่มโล่งแล้วนะครับเริ่มโล่งแล้วนะครับถามว่าตัดบ่อยแค่ไหนครับแล้วแต่เพื่อนสมาชิกถนัดนะครับตัดบ่อยซ่อมแซมกิ่งไปกิ่งไหนที่ไม่โตคิดว่าไม่โตก็ตัดนะครับเราก็มาดูนะครับกิ่งไหนที่มันจะสิ้นเปลืองพลังงานอาหารเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับนะครับโอ้ยากเนาะถือกล้องมือเดียวตัดแล้วครับเห็นฮะเราจะเห็นความโล่งไหมคราวนี้อ่ะมาดูข้างล่างเราเห็นความโล่งไหมแตกต่างกันไหมเมื่อกี้เนี่ยกิ่งแบบนี้ก็ออกนะฮะเห็นไหมผมจะเริ่มตัดตั้งแต่แบบนี้เลยนะตั้งแต่ทุเรียนเล็กเนี่ยผมจะตัดแบบนี้เลยผมไม่ต้องมารอให้มันโตนะผมจะตัดตั้งแต่ตอนมันเด็กๆเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะโล่งครับสังเกตมันจะโล่งไหมเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยสองกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยผมกิ่งนี้ผมจะเอาออกอยู่แล้วครับจะออกอยู่แล้วเดี๋ยวจะรอดูแต่จะเลือกก่อนเนี่ยผมยังไงผมจะเอาออกอยู่แล้วกิ่งแตงกิ่งเนี่ยใบตรงโคนเนี่ยลักษณะใบตรงโคนมันเห็นไหมฮะใบเนี้ยเห็นไหมครับมันจะโล่งเลยนะครับมันจะโล่งขึ้นไปแล้วมันจะโน้มกิ่งลงมาเองโดยเราไม่ต้องไปโยงให้มันยากเราไม่ต้องไปโยงให้มันยาก
ตัวนี้ผมตัวนี้ผมจะเอาไว้ก่อนผมจะยังไม่ออกเพราะใบตรงส่วนยอดมันใบมันยังน้อยอยู่เพราะว่าเมื่อตอนนั้นเพี้ยมันลงเพี้ยมกินยอดผมจะให้ใบตัวนี้เป็นตัวสังเคราะห์แสงก่อนเผื่อให้ไปเลี้ยงตัวนู้นนะครับตัวนี้จะเก็บไว้ก่อนประมาณอาทิตย์หน้าผมก็จะแต่งนะครับนี่ฮะใบแต่งประมาณนี้ครับอาจจะดูรกๆครับยังไม่ได้แต่งพอดีเพื่อนสมาชิกขอมาอยากให้ทำคลิปให้ผมก็เลยแต่งให้ดูนะครับเพื่อนสมาชิกก็ตามสมควรวิธีการเลือกกิ่งนะครับเลือกไม่ยากนะครับกิ่งไหนที่เราจะเอาไว้เราก็เอาไว้กิ่งไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกนะครับแต่งไปเลยนะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนก็บอกว่าตัดยอดไหมแล้วแต่ความชอบของท่านนะครับส่วนผมก็ยังไม่ได้ตัดนะครับยังไม่ได้ตัดนี่ครับวันนี้ขออภัยด้วยนะไม่มีคนถือกล้องให้ถ้าแต่งกิ่งไปได้ปกติก็จะมีคนถือกล้องให้แหละมีนะครับตัวไหนที่ไม่สำคัญก็ออกมาเลยนี่กิ่งขนุนขนแยงเล็กๆเนี่ยออกมาเลยนะครับดูครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะนะเรารู้สึกว่ามันจะโป่งมันจะโล่งไหมครับมันจะโล่งนะเนี่ยฮะเราเวลาเราตัดเสร็จใช่ไหมครับยาที่ผมผสมเมื่อกี้นะครับมันจะนะฮะจะเป็นแผลตรงกิ่งผมทาแบบนี้นะครับทาไว้นะครับมันจะดูเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับฮะมันจะเป็นโล่งๆมันจะเป็นความต่างมันจะมีอยู่นะฮะยาที่เราไปทำไว้นะฮะแล้วก็ทาแบบนี้นะครับส่วนใบที่เราตัดนะครับเราก็ไม่ต้องไปทิ้งไหนผมก็กองไว้ตรงนี้แหละครับฝนตกเพิ่งเสร็จนะครับมองไปมันจะเป็นโล่งๆเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปโยงกิ่งให้มันยากนะครับเนื่องจากตัวนี้เราตัดออกเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเราตัดเสร็จแล้วพอมันแตกยอดมาเวลาใบมันหนักมันก็จะโน้มกิ่งมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยอัตโนมัติเลยตัวไหนที่ไม่สำคัญเราก็ตัดออกนะครับหลังจากที่เพี้ยไฟหลังจากที่เพี้ยลงเห็นไหมปลายยอดนะครับปลายยอดกุดเลยครับเดี๋ยวกำลังแตกใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพื่อนสมาชิกครับประมาณนี้ครับสำหรับคนมือใหม่นะครับเข้ามาสอบถามว่าแต่งยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเมื่อคืนนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็อย่างน้อยก็แสดงความคิดเห็นในโพสต์นะครับเขาบอกว่าทุเรียนเค็มปุ๋ยนะครับเพราะสังเกตทุเรียนถ้าการใบยาวคือทุเรียนเค็มปุ๋ยว่างั้นโอ้โหผมก็บอกว่าเฮ้ยใครไปบอกมาบอกว่าเซียนจากจันทบุรีว่างั้นผมก็เพิ่งรู้นะว่าทุเรียนเค็มปุ๋ยจะก้านใบจะยาวคนเราทำทุเรียนเราก็ยิ่งอยากให้ข้อป้องใบใหญ่ใบยาวใช่ไหมครับอันนี้ใบยาวก้านใบยาวคือทุเรียนเค็มปุ๋ยว่างั้นมันไม่ใช่แล้วครับหลังจากที่ผมทาเสร็จนะครับทาเสร็จก็มันเหลือผมก็เอามาใส่คูนอย่างนี้นะครับใส่เพื่ออะไรนะครับป้องกันชะลารักเน่าเขาเน่าครับถ้าชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นได้นะครับขอบคุณครับ